สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้แม่จักรพันธ์อยู่ที่วัดแขกครับวัดแขกสีลูกครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลายคนเคยมานะครับตรงนี้นะครับจริงๆแม่ก็เคยมาแล้วอันนี้ก็มาขอพรอีกครับเพราะว่าคิดถึงรู้สึกว่าคิดถึงและอยากมาขอพรมากครับพี่น้องแม่ดอกไม้นะครับนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องแม่หมดสวยๆตรงนี้เลยอันนี้ค่ะยังไงครับกล่องละ20 บาทกล่องละ20แล้วถ้าพวกนี้ล่ะครับแล้วที่มันเป็นชุดผมแต่ดอกไม้ซื้อข้างนอกหรอดอกไม้ซื้อข้างนอกเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นะครับพี่น้องดูมีแต่สวยๆนี่สั่งร้อยจานเป็นของอันนี้ใบเกี่ยวอะไรบ้างครับการงานความรักอ๋ออันนี้ใบอะไรครับรวมหมดเลยอ๋ออันนี้รวมเลยอ๋อวินี้ก็สวยแม่อุมากับแม่รัศมีการงานโชคลาภเงินทองเอารวมดีกว่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับ150อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็150เหมือนกันนะคะงั้นเอาอันนี้เอานี้ครับพวกนั้น150พี่น้องสวยมากนี่ๆๆได้แล้วนี่ครับเราจะไปไหว้ข้างในกันนะครับได้ดอกไม้แล้วครับตอนนี้เราก็เข้าไปข้างในกันเลยครับผมเราต้องสวมแมสก่อนนะครับผมขออนุญาตสวมแมสก่อนนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างในกันนะครับที่พระเจ้ามาขอพรกันนะครับผมข้างในเขางดถ่ายภาพในโบสถ์นะครับพี่น้องข้างในเพราะอนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอได้นะครับจะถ่ายแค่บรรยากาศข้างนอกนะครับพี่น้องนี่นะครับไปไหว้ขอพรกันเลยครับพี่น้องครับการขอพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปทางได้มากนะครับเพิ่นบ่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือเป็นวิดีโอนะครับตอนนี้ก็ได้นี่นะครับเป็นญาติวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับหรือว่าวัดแขกแล้วก็ได้น้ำมนต์นะครับแล้วก็ไปฝ่ายผูกแขนครับไปฝ่ายผูกแขนของพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้านะครับพี่น้องหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเรากำลังเดินทางไปเข้าจิตไปเสร็จนี่ไปหากินเขาก่อนพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เมื่อกี้ไปขอพรอยู่ที่วัดแขกนะครับแถวสีลมตอนนี้คุณป้าก็พาออนทัวร์มากรุงเทพรอบนี้คุ้มค่ามากนะครับทั้งพาไปเส้นสัญญาณ2งานที่สมุทรสาครวัดเทพนรรัตน์กับวัดโพแจนะครับ2งานทั้งนี้เบิ่งลิเกพี่น้อง2คณะเมื่อคืนจะบอกว่าลอยไปอีกพี่น้องมันขึ้นกับไปอีกแต่ว่าได้ลงโซเชียลบอกพี่น้องมันขึ้นไปเบิ่งสอนรามลำเพชรนี่ยังมวนเลยนะครับวันนี้ก็ไปขอพรแล้วก็ไปร้านชุดนิกีนะครับไปต่อคิวไว้ต่อคิวไว้ซื้อเดี๋ยวพอท่านได้ตัดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทางจะไปที่ก็ตางหน้าเพราะว่ามื้อนี้แม่จะเดินทางกับขอนแก่นนะครับช่วง 6:00 น.จะต้องไปสแตนด์บายตะเวนนะครับต้องขออภัยแฟนคลับที่บ่ได้ทั
ราคานะครับเป็นไปฟอร์มอเฝ้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมไม่เป็นไรสวัสดีครับตอนนี้กะมะฮอดไม่กะบางนาแล้วนะครับผมพี่น้องกำลังเดินหาครับห้าโมงกินข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องเย็นมากกันห้อนพี่น้องกันย่างห่างอยู่ด้วยครับแอบมาซื้อของแต่มาหารู้ไหมว่ามาเดินลัดแอร์ขึ้นไม่กลับบางหน้ามันเป็นทางทานที่จะต้องไปขึ้นนั่งเครื่องกลับบ้านนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยเสื้อผ้ากับพี่แจ้งามๆพี่น้องเอ้ยสิอดใจได้บ่บูมื้อนี้พี่น้องครับแล้วกับมาฮอดร้านที่ต้องการที่อยากกินนะครับเรามาเบิ่งกันมามีอย่างแรกครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วว้าวสมตำครับพี่น้องว้าวนี่ด้วยค่ะไก่ครับต้มแซ่บต้มแซ่บเหลือแต่วิญญาณยำแกงเห็ดครับว้าวมาพี่น้องเร็วๆมาแซ่บครับทำกันครับขอเพิ่มพลังก่อนนะครับ